มีแพชชั่นอยากทำนะแต่พอเจออุปสรรคไม่ไหวแล้วยอมแพ้ดีกว่า มันก็แพ้ AI อะไรอย่างนั้นนะเพราะ AI มันไม่มีสิ่งนั้นไงในตอนนี้ผมเห็นว่า AI มันมีการแบบพัฒนามีการแบบเติบโตอย่างต่อเนื่องมากๆตอนนี้มันสามารถเอามาทำงานแทนมนุษย์ได้แล้วพวกพี่คิดยังไงกับ AI สำหรับพวกพี่แล้ว AI คืออะไรครับคืออะไรใช่ไหมใช่พี่ก็มองมันเป็นเครื่องมืออะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเลยอะอย่างที่เราว้าวในช่วงแรกใช่ไหมก็คือไอ้โรบอทที่มันทำความสะอาดคนเราขี้เกียจอะไรมันก็จะสร้างสิ่งที่ตอบสนองความขี้เกียจของตัวเองแต่ว่าหลังๆอะเครื่องมือต่างๆมันเริ่มมีความคิดมีทางเลือก1 2 3ในการที่มันจะตัดสินใจนู่นนั่นนี่นั่นโดยที่ไม่ต้องรอเราเข้าไปสั่งแต่เราอะเซตติ้งเอาไว้แต่ AI ที่เราหมายถึงนะตอนเนี้ยมันคือ AI ที่อัปเกรดขึ้นมาคือเราให้ input แล้วมันก็เจเนเรตบางอย่างคิดข้อมูลบางอย่างให้เราแบบแอดวานซ์มากขึ้นมันต้องเจนอะไรบางอย่างที่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการอันพี่รู้ว่านั่นคือ AI พวกพี่คิดว่าการเข้ามาของ AI นี่เป็นส่งผลดีหรือไม่ดียังไงบ้างครับเครื่องมือทุกอย่างเป็นดาบสองคมเป็นได้ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าคนที่ใช้งานมันยังไงใช้งานมันถูกหรือเปล่าใช้งานมันไปในทิศทางที่มันไม่ดีหรือเปล่า AI มันก็เช่นเดียวกันไม่ได้มีแต่ข้อดีทั้งหมดที่คนสร้างอยู่ที่จุดประสงค์คนใช้เลยอะ AI ที่แบบสอดแนมคอมพิวเตอร์สอดแนมโน้ตสอดแนมนี่แอป AI ที่คนเผลอไปกดลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็ล็อกมือถือขโมยเงินทุกอย่างคิดว่าดีไหมอะมันจะดีก็ดีได้อยู่ที่คนสร้างอยู่ที่จุดประสงค์คนใช้เลยอะสมมติพี่แบบเห็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่ปื้มวาดเนี่ยแล้วพี่ถูกใจอะพี่ก็ไปขโมยงานของปื้มมาให้ AI มันวาดต่ออย่างเงี้ยน่าเกลียดแล้วงานที่ออกมาถามว่าโอเคมันอาจจะดีกว่าเดิมในแง่ดีเทลในแง่แสงเงาอะไรเงี้ยที่ AI มันทำได้แต่ว่าในความคิดสร้างสรรค์มันไม่ได้ดีขึ้นเลยมันคือการก๊อปปี้มันคือการแทรสงานเหมือนเดิมพวกพี่คิดยังไงกับคำพูดที่ว่า AI จะเข้ามาแย่งงานมนุษย์ครับดราม่าแน่นอน จะมีต่อไปพี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มนุษย์ต้องทำใจแล้วก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ต้องปรับตัวสิ่งที่มันเป็นรูทีนทำซ้ำๆง่ายๆพี่มองว่ามันมาแทนได้อยู่แล้วแต่ถามว่าแย่งงานได้หมดไหมคิดว่าไม่นะพี่เชื่อว่าไอ้งานที่แอนไม่น่าจะแย่งได้คือมันต้องเป็นงานที่แบบฟิลลิ่งแบบฮิวแมนทูฮิวแมนคือแบบจิตวิทยาวิเคราะห์อะไรก็ตามที่มันต้องใช้ imagination สูงคิดว่าแอนไม่น่าจะแย่งได้ต้องใช้คำว่าอาจจะนะเพราะเราไม่รู้ว่าแบบจู่ๆ AI มันพัฒนาตัวเองอะเป็นแบบ sentient being อะ Detroit become a human อะคือถ้าเราคิดว่าเรามีความสามารถทำไมเราต้องกลัวมันด้วยพี่มองว่าไม่จำเป็นต้องกลัวและแถมคุณเอามันมาเป็นเครื่องมือในการที่คุณทำงานได้ดีขึ้นได้ด้วยซ้ำอย่าไปคิดว่ามันเป็นอุปสรรคแต่สำหรับคนที่ทำงานเบสิกไม่ได้คนที่ยังไม่สามารถควบคุมตัวเองให้มีความรับผิดชอบในงานได้ไม่ได้ฝึกฝนมาดีเพียงพอเนี่ยน่าเป็นห่วงจริงๆก็ไม่แปลกใจถ้าจับกังวลว่า AI จะแย่งงานที่ถามในมุมกลับกันนะคะพี่ไม่อยากให้มองในแง่มุมของคนที่เป็นลูกจ้างว่าเราจะถูกแย่งงานแต่อยากให้มองอีกมุมหนึ่งในมุมที่ถ้าวันหนึ่งเราเป็นผู้ประกอบการเราจะอยากได้คนที่ไม่มีเบสิกสกิลไม่มีความรับผิดชอบไม่สามารถทำงานได้ตามที่เรากำหนดหรือเปล่าใช่ไหมไม่มีใครอยากได้พวกพี่มีประสบการณ์ในการเอา AI เข้ามาช่วยงานอะไรบ้างไหมครับอย่างแรกเลยอ่ะคือการให้มันมา brainstorm งานให้เราอ่ะสมมติเราคิดคาแรคเตอร์มาแล้วเรายังคิดไม่ออกเราอยากได้คาแรคเตอร์เป็นผู้หญิงมีความเป็นโมเอกน่ารักเราพิมพ์ไปให้มันจะ generate ภาพมาให้อ่ะแล้วเราสามารถเอา reference จากที่ AI มันคิดมาให้เราอ่ะเอาไปคิดงานต่อได้แล้วก็ตัวละครเนี่ยจะต้องมีเอกลักษณ์ตามที่ศิลปินออกแบบไว้ให้มันมีเสน่ห์ยังไงแล้วเอา AI เข้ามาช่วยบางจุดอย่างเช่นการเก็บแสงเงาการเก็บรายละเอียดบางอย่างหรือแบบบางทีเราขี้เกียจวาดบางอย่างคือเวลามันน้อยอะไรเงี้ยอย่างเช่นในแบนเนอร์ในเซเว่นซินล่าสุดอะที่พี่วาดหูกระต่ายให้เราดูใช่ไหมคือเวลามันไม่มีแล้วอะวันรุ่งขึ้นมันจะเป็น Chinese New Year เพิ่งนึกออกว่าเราจะเอาหูกระต่ายอย่างเงี้ย
ก็วาดหัวตายช่วยเข้าไปใน Photoshop แล้วเราไปเทรน AI ทีให้ AI มันวาดต่อจากเรา AI มันก็จะไม่วาดแบบมั่วมันก็ยังคงเป็นหัวตายอยู่สำหรับพี่ที่เป็นแกรมเมอร์ตัวอย่างChat GPT ที่ใช้มาเพื่อถามบางอย่างที่พี่อาจจะยังไม่รู้ในการเซิร์ช Google น่ะมาจะมาหาสำหรับพี่แต่ถ้าพี่พอยต์ไปที่แชทเนี่ยถามเลยว่าเฮ้ยยูปล็อกอินเนี่ยมี API อะไรที่ฉันสามารถใช้ได้สำหรับแบบเกี่ยวกับฟังก์ชันที่ฉันต้องการไหมพี่ได้ข้อมูลแล้วนะใจชื้นหน่อยแต่ว่าพี่จะไม่เชื่อมัน 100% นะพี่ต้องไปเซิร์ชดูว่ามีคนที่เจอเคสแบบนี้กับพี่ไหมไปดูโปรแกรมเมอร์หรือมีเขาโพสแบบโพสเคสหลายๆเคสในแบบ Stack Overflow ใน Google ใน Unity Form อะไรพวกเนี้ยเรามีคอมมูนิตี้ของมีตรงนี้หมดละอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่เอามาใช้หลักๆพวกพี่คิดว่าด้วยความที่ AI เข้ามาเนี่ยคนทำงานหรือว่าเด็กจบใหม่เนี่ยควรจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างครับเอาอย่างนี้กันนะ everyoneทุกคนไม่ว่าจะเกิดมาเกิดหลังจะแก่แล้วจะอะไรก็ตามอ่ะพี่มองว่าเราต้องทันโลกเราอาจจะไม่สามารถหยุดนิ่งได้ตลอดเวลาเราต้องทันกับมันนิดนึงมันมีดีอะไรแล้วข้อเสียของมันล่ะคืออะไรมาถามตัวเองว่าฉันต้องไปตีกับมันหรือเปล่าฉันจะแบบดึงอะไรมาเพื่อตีกับมันเพราะมันโลกมันแบบก้าวไปเรื่อยๆเนาะเทคโนโลยีมันก็เกิดขึ้นใหม่เสมอเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราสร้างมันขึ้นมานี่แหละอย่างแรกเลยพัฒนาเบสิกอย่างที่สองคือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ความรับผิดชอบเรื่องนี้เลยที่แพ้ AI แบบขาดลอยถ้าคุณไม่สามารถรับผิดชอบงานได้จบเลยสั่ง AI ให้ทำงานยังไงมันทำงานเสร็จแต่เสร็จออกมาแล้วได้อะไรก็อีกเรื่องนึงนะแต่เปอร์เซ็นต์ที่พี่ใช้งานมันมาพี่ก็บอกตามตรงว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่งานจะสำเร็จสูงกว่ามนุษย์มีบางอย่างที่ใช้มันทำงานแล้วอาจจะงงก็ขึ้นอยู่กับดาต้าเบสที่มันมีอ่ะเด็กจบใหม่อ่ะข้อดีอ่ะมีเรื่องพาชั่นมันมีเรื่องความกระตือรือร้นในการทำงานเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ะคือคุณเอาเรื่องพาชั่นเรื่องความกระตือรือร้นเรื่องความสนุกในการทำงานอ่ะไปใส่ในความรับผิดชอบทำให้มันเป็นเชนอ่ะให้มันดีตามกันไปอ่ะไม่ใช่ว่ามีพาชั่นอยากทำนะแต่พอเจออุปสรรคไม่ไหวแล้วยอมแพ้ดีกว่า มันก็แพ้ AI อะไรอย่างนั้นนะเพราะ AI มันไม่มีสิ่งนั้นไงแต่ในขณะเดียวกันก็คือมันก็จะมีความคิดสร้างสรรค์สู้มนุษย์ไม่ได้ก็ถ้าคุณพัฒนาเรื่องความคิดสร้างสรรค์ไอเดียที่มันแปลกใหม่จริงๆไม่ได้ไปมองว่ามันเป็นศัตรูอ่ะก็เอามันนั่นแหละมาช่วยเราก็คือถ้าสามารถเราใช้มันมาเป็นเครื่องมือเป็นส่วนหนึ่งของเราพี่มองว่าก็ไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรไม่จำเป็นต้องกลัวการตกงาน